เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกิจแบบบานนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาลงแรงนะครับกับนาคอสแข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็สุ่มเจอตีมี่แข็งแกร่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตีมี่น่าจะมาลงให้ผมนะแล้วก็มาดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้นาคอสจะโหดขนาดไหนครับเพราะว่านาคอสเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่ติดแข็งแกร่งยากมากๆนะครับเนื่องจากว่าคนเล่นมันเยอะมากนะครับเอาเลยครับมาแล้วนะครับตีมี่เอานี่มานะพลังแฝงเลเวล2มานะครับเดี๋ยวเกมนี้ขอเปลี่ยนไอเทมก่อนนะครับผมเอาเป็นเซตอะไรดีอะเซตนี้ดีกว่านะครับผมเซตนี้นะครับที่จะเล่นวันนี้นะครับผมเพราะว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะแล้วก็พลังแฝงนี่ผมเอานี่มานะครับเคียวนะครับผมแล้วก็เมื่อได้รับการแอซิดหรือว่าค่าเนี่ยจะได้เพิ่มพลังโจมตีขึ้นมา10หน่วยนะครับ10หรือ15หน่วยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเปิดดูใหม่อีกรอบนึงนี่กันครับอ่ะมาครับผมเฮ้ยโดนเวทนั่นน่ะรู้ไหมนั่นน่ะว่าโดนเวทน่ะโอเมนรู้ไหมนั่นน่ะไม่รู้ทัวร์จริงด้วยครับผมว่าโดนเวทโอ้ยนะข้อแข็งแกร่งบอกว่ากูปวดหัวเลยกูบอกเลยว่าอย่าให้ยอยของพี่กิจซอยป้อมฟรีนะครับผมเลื่อนหายไปเป็นข้อนะครับได้ฟรีมา1นัดครับผม1คอมโบต่อไปเนี่ยเราจะเป็นทารอนแล้วกันนะครับฝั่งตรงข้ามเฟอร์เรนติโนฟาร์มนะครับเฟอร์เรนติโนฟาร์มค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าเขาเจอโอเมนนะครับแล้วก็เลยเลือกล็อกซี่มากันโอเมนรู้สึกว่าลิเลนน่าจะเป็นนักแข่งของทีมอินิชชั่นนะครับทีมอินิชชั่นนี่ก็คือทีมที่อยู่ในโปรลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับแต่รวบซีซั่นนี้ยังอยู่ในโปรลีกหรือเปล่านะครับทีมีแข็งแกร่งเรายิงผมมีเกิดใหม่นะครับพลังแฝงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเล่นสดๆได้นิดนึงนะครับผมได้มังกรว่ะนะขอแข็งๆเราเอาเลยฮุบฟิกเกอร์ก่อนเลยเอาสวยครับผมเฟิร์สบัตโอเมนทิ้งเลแล้วมึงโอเคครับผมเริ่มต้นได้ดีแม่คิกซี่ไม่เอาต่ออ๋อไม่มีมานานนั่นเองนะครับผมผมก็ไม่มีฟิกเกอร์ว่ะเสียดายครับไม่งั้นเมื่อกี้นี่ได้เก็บเอ็นเน็ตแน่นอนเอาแล้วฮะตอนนี้นักแข่งเก่งแล้วครับผมโดนนักแข่งเวทโอ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยมันจะเอาอ่ะเฮ้ยมันจะเอาอ่ะตีมี่เรามาแล้วครับผมเข้ามาในป้อมก่อนเลยชุบเลยแล้วตีมี่ไม่ไหวจริงๆครับโดนโถม4ตัวโอ้โหเรากดเกิดใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าการเกิดใหม่มันเกิดได้3รอบนะครับผมแล้วแต่ละรอบเนี่ยมันคูลดาวน์จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเกิดช่วยเพื่อนก่อนนะครับผมได้ป้องกลางไปครับอ่ะเราก็กันทันไหมเนี่ยไม่ทันนะครับโอ้โหโดนโถมว่ะมาแล้วเฮ้ยยิงอติไม่โดนตรงนี้น่าจะได้มังกรนะครับพลังแฝงเกิดใหม่เนี่ยจะมีข้อดีหลายๆอย่างนะครับที่แบบว่าช่วงเหล็กเกมเอาไปพลิกเกมได้เลยนะครับโอ้โหตีมี่นายมายืนลายเดียวกับเราแล้วแบบว่าโดนดึงรวบหลายรอบมากโอ้โหดีมีอันตีทันนะครับนักข้อแข็งแกร่งเราเอาแล้วครับมาเอาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำเลนบนกันนะครับผมน่าจะได้เลนบนนะไวโอเลตเป็นเหยื่อแล้วล่ะนะครับผมขอโตนึงก่อนจะได้ตังค์หน่อยตรงกลางนี่น่าจะโดนป้อมนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นนักแข่งนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่าตึงๆนะครับเอาแล้วนาคอแข็งๆเราไปโถมป้อมด้านบนครับผมมีแข็งๆเรา
อ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอาป้อมล่างแล้วกันนะครับนาคอแข็งแกร่งเล่นค่อนข้างเอาป้อมดีนะครับอุ้ยเกือบโดนรวบครับผมได้ป้อมล่างมาแล้วโอ้โหตอนนี้นาคอแข็งแกร่งเราก็พยายามยกเลนนะครับแต่ทีมนี้เซฟเราค่อนข้างดีมากเลยอย่าเดินไปทางนี้นะครับเพียบเลยผมบอกเลยว่าทางนั้นเพียบเราพยายามป้องกลางก่อนนะครับทีนี้เซฟมาหน่อยได้เกิดใหม่นะครับผมโอ้โหไม่ได้หรอวะมาครับเรียบร้อยฟอร์เรติโน่หิวข้าวโอ้โหกดเลยแต่อีกทีนึงเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากครับคูดาวประมาณ250วิเห็นไหมฮะโอ้โหยิงอันติไม่โดนได้ยังไงวะเราดันป้อมได้นะครับทีนี้เพราะว่าฟอร์เรนตายนะครับผมแต่เหมือนว่าทีมเราจะไม่ดันนะครับทีมเราแบบว่าถอยมาหมดเลยมีเหยื่อไหมเนี่ยมีเหยื่อครับโอ้เหยื่อเอาโหมันไม่เหยื่อวะเฮ้ยเรายิงฟรีอีสปอยตรงนี้ครับโอ้โหไม่มีใครตายแล้ววะเฮ้ยสวยครับโอ้โหเกมมันตึงมากนะผมบอกเลยว่าคือฝั่งตรงข้ามก็เป็นนักแข่งนะครับแล้วบอกว่าเขากดตี3นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขากดตี3เพราะว่าชื่อมันคุ้นๆกันหมดเลย3คนนะครับมาตอนนี้เราเอา Dark Slayer นะครับผมอย่าโดนแย่งนะโอ้โหเกือบไปครับนาคอนี่เล่นดีมากนะแม้ว่าฆ่าไป1ตัวก็ตามนะครับแต่เกมเขาทำไปเยอะนะครับผมจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเขาทำไปเยอะนะครับเนี่ยนาคอสฆ่าไป1ตาย0เอาแล้วฮะตีมี่เราเข้าไปแล้วครับผมตีมี่คนนี้ค่อนข้างชุบโอ้นาคอสตายโอ้ตายเลยครับนาคอสมังกรได้ปล่อยไหมนั่นอ่ะปล่อยตรงนี้อ่ะเนี่ยโอ้อาจารย์ทำไมไปปล่อยมังกรตรงนี้มาครับเดี๋ยวเราจะเอาป้อมกันนะครับผมนี่ไม่มีฝั่งเรามีออกตัดเลือดป่ะเนี่ยฝั่งเราไม่มีออกตัดเลือดนะครับเฮ้ยโอ้โหฟาเรนเตโน่อยู่ตรงนี้นี่เองมาครับผมนี่ติดสโลเราตายครับผมเอ้ยตีมี่อยู่ตรงนั้นนี่หว่ายิบหายแล้วโอ้โหผมตีเลือดอยู่มาครับเราออกไอเทมนี้ดีกว่าปะสายสโลนะครับผมจัดไปเลยให้นักแข่งโดนหน่อยตอนนี้นี่เราก็ผมล่าดีกว่านะครับได้มังกรนะครับเกมนี้เนี่ยตีมี่อะไรค่อนข้างดีมากนะครับถ้าสมมติดูดีๆเนี่ยตีมี่จะแบบว่าเข้าไปรับสกิลให้ทีมก่อนหมดเลยนะครับผมมาครับล็อกซี่ล็อกซี่เอาคลองดีกว่าเกมมันดันไม่ได้ครับผมเฮ้ยนาคอสตาย
อ่ะได้ของแล้วนะครับเอาว่ะเฮ้ยคิกซี่เราโดนว่ะโอ้โหโดนรวบว่ะจะไปไหนครับผมจะรวบผมเอ็นเน็ตตายครับเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยโปเลนมาเรามีเกิดใหม่นะครับผมเอาดิไม่รอดแล้วก็หมดตีครับผมโอ้โหเล่นค่อนข้างดีมากครับเกมนี้ตีมีเล่นดีมากเลยอะแล้วก็นาคอยก็เล่นดีเล่นดีทุกคนเลยจะเป็นกูเนี่ยแหละซึ่งถือว่าวันนี้ก็เดี๋ยวเราออกไปดูไปเช็คประวัติดูนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นโปรเพลเยอร์จริงหรือเปล่านะครับเราก็ได้แต้มมาคอน1เกือบล่วงไปละคอม1แล้วครับนี่ขนาดเล่นคอน1ยังเจอโปรเพลเยอร์เยอะขนาดนี้นะครับก็มีนักข้อแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีทีมมี่แข็งแกร่งนะครับผมลิเลียน่าเนี่ยเป็นนักแข่งนะครับของทีมอินิชั่นนะครับวินเลด70นะครับผมแน่นอนว่าเป็นนักแข่งอยู่แล้วเพราะว่าโปรไฟล์แม่งเสื้ออินิชั่นเลยนะครับส่วนเอ็นเน็ตเป็นอดีตกอลเลียนนะครับผมก็อันนี้แหละเป็นการสู้กันระหว่างแข็งแกร่งแล้วก็โปลีกเอ้ยไม่ใช่นักแข่งโปลีกนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย